าล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้อลังการจริงๆนะฮะที่เชฟประจวบบอกว่าจะเป็นข้าวมันกับผัดผักเบคอนกระทะร้อนครับโอ้โหอันนี้เราก็เอาข้าวสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมเอามาหุงกับกะทิอ๋อเป็นข้าวมันนะครับวันนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารที่มีแรงบันดาลใจแบบอินเทรนด์สุดๆเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เชฟประจวบบอกว่าจะทำในส่วนของข้าวมันก่อนนี่เลยครับผมข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่เขาคัดสรรข้าว 5,000 ดี5สายพันธุ์นะฮะทั่วประเทศไทยกิน1คำนี่เหมือนได้กินข้าวที่อร่อยที่สุด5สายพันธุ์จากทั่วประเทศข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยเกลือป่นนะครับน้ำเปล่านะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับข้าวมันของเราจะหอมมันน่ากินมากๆนะครับกับอัมพวากะทิ 100% นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหุงนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราจะทำในส่วนของผัดผักกันถูกครับเอาละครับคุณผู้ชมระหว่างที่หุงข้าวอยู่กำลังห่อข้าวของเราแล้วเราก็มาผัดเบคอนกับผัดผักถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับต้องขวดนี้เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะผัดอะไรก็มั่นใจอร่อยแน่นอนฮะเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับผัดเบคอนให้หอมๆก่อนโอ้เบคอนของเรานะครับใส่หอมใหญ่หั่นเต๋านะครับพริกฝรั่ง3สีนะครับที่มีแครอทแล้วก็มีถั่วลันเตาแล้วก็แบบข้าวโพดด้วยตอนนี้เราก็จะใส่ซอสต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าผัดผักเบคอนของเราวันนี้ไม่ปรุงรสอะไรเลยเราจะใช้แค่ขวดนี้ขวดเดียวจริงๆนะฮะเพราะความอร่อยเนี่ยอยู่ในขวดนี้เลยซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำนะครับตราเทซี่นะฮะความพิเศษก็คือปราศจากผงชูรสนะครับแล้วก็ปราศจากวัตถุกันเสียด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นซอสเพื่อสุขภาพเลยนะครับของเราวันนี้ใช้สูตรพริกไทยดำนะครับครับนี่โอ้โหหอมเข้มข้นมากผักได้ที่เบคอนได้ที่นะดูความเกรียมเกรียมนะฮะเดี๋ยวแล้วเราปิดไฟเดี๋ยวเราก็จะรอข้าวที่หุงสุกเอามาเสิร์ฟพร้อมๆกันครับโอเคครับคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเอาละครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมข้าวมันของเราบอกได้เลยว่าตอนครบออกมาหอมมากๆนะครับเราใส่พิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นกระทะร้อนนะฮะคว่ำลงไปเลยใช่ไหมเชฟครับเอานะโอ้โหเสียงฉู่ฉี่มากผัดผักเบคอนของเรานะฮะโอ้โหซอสพริกไทยดำของเทซี่โอ้โหหอมมากต้นหอมซอยนะฮะโปะหน้าด้วยชีสโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หันให้คุณผู้ชมกินพร้อมๆกันเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวมันผัดผักเบคอนกระทะร้อนครับและช่วงหน้านะครับช่วงกูรูมืออาชีพนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้มีเมนูเอาใจคนชอบกินอาหารรสจัดกับเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบมาฝากกันนะครับที่เด็ดอยู่ที่การนำขิงซอยไปคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิแล้วก็นำไปทอดนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีเนื้อสะโพกไก่กรอบที่แสนอร่อยวางราดบนขิงกรอบอีกด้วยนะครับขั้นตอนการทำก็แสนจะง่ายง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาคุณไปทำนะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำขิงซอยลงคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้
ทอดจนกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่ไก่ที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักใส่ภาชนะที่มีขิงกรอบเตรียมไว้พริกชี้ฟ้าแดงแกะดอกไม้และตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่หวานผัดขิงกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644